สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโค้ชข่าวขำบวก5แล้วนะครับคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดครับพูดก่อนแล้วค่อยทำนั่นเองนะครับแต่กรณีของเด็กวัยรุ่นที่เขาชอบอะไรที่รวดเร็วนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยทำก่อนแล้วค่อยคิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีครับวัยรุ่นคนหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์จะข้ามสะพานแต่เป็นวัยรุ่นหัวสูงครับก็เลยขึ้นไปยืนโครงเหล็กด้านบนซะอย่างนั้นโอ้โหดูขึ้นไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆดูลักษณะแล้วนะครับน่าจะหวาดกลัวพอสมควรแต่ที่เขาบอกว่าขี่หลังเสือเนี่ยมันลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นขอบสะพานก็ลงไม่ได้เพราะลงมาไม่เจ็บก็ตายเอาฉะนั้นโอ้จะรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยแหมมันรอดเฉยเลยไม่รู้จักคิดมั้งเลยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้วัยรุ่นคนนี้ครับอยากจะร้องเพลงท็อปชาร์ตแม่ของ Bruno Mars ก็เลยอยู่บนท็อปของต้นไม้ครับปีนขึ้นไปครับดูท่าทางแล้วนี่บอกได้เลยครับว่าถ้าเพื่อนบ้านทั้งได้ยินทั้งได้เห็นในสิ่งที่ผู้ชมเห็นอยู่และได้ยินตอนนี้นะครับคงไปหยิบหนังกระติกมาเตรียมสอยน้องเขาแน่นอนแต่สิ่งที่วัยรุ่นไม่คิดคนนี้ลืมนึกไปก็คือสายไฟแรงสูงนั้นอยู่ห่างในระยะที่อาจจะเอื้อมไม่ถึงครับแต่พี่แกก็ใช้ไม้กวาดกวาดไปแกว่งมาจนทำให้ถึงที่จนได้ครับดีนะไม่ตายส่วนพี่คนนี้ครับอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่กลัวตายแน่นอนครับเป็นทหารในยูเครนดูไม่ออกนะครับว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายกบฏแต่ที่แน่ๆคือตอนให้สัมภาษณ์อยู่มีระเบิดมาลงครับระเบิดมาลงในระยะที่ใกล้มากๆเลยพี่แกไม่หวั่นไหวนะครับหน้านิ่งโอ้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดหน่อยนะครับบุรีนะดูสิครับนิ่งๆเลยมีเดินไปเก็บสะเก็ดระเบิดมาให้ดูด้วยซ้ำว่าโอ้โหนี่ไงอย่าไปจับนะคุณมันร้อนอย่ามือจะพองพี่ครับแล้วพี่ไม่กลัวร่างพี่แหลกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเนี่ยนิ่งขนาดนี้นะครับโอ้โหต่อให้ไปโดนไฟช็อตบนยอดไม้หรือจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปขี่บนยอดสะพานไม่มีแต๋วแตกชัวสุดยอดอยากหัวเราะก็หัวเราะไปครับแต่ว่าสั่งสอนลูกหลานตัวเองด้วยนะครับอย่าให้เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะหัวเราะไม่ออกจ้าทั้งหมดนี้คือโค้ชข่าวขำบวก5ครับสวัสดีครับ